นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่บ้านเปื่อยหมู่ที่1ตำบลโนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแปลงปลูกข้าวโพดของนางทองเที่ยงสุดจอมและนายสำลีล้นทมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือจำกัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่าจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,053 รายบนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 6,380 ไร่ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน64รายพื้นที่เพาะปลูก315ไร่ซึ่งสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยทำหน้าที่บริหารจัดการผลผลิตเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตให้เกษตรกรจัดหาเมล็ดพันธุ์ปัจจัยการผลิตต่างๆประสานหน่วยงานที่มีนักวิชาการเกษตรเข้ามาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลพื้นที่เพาะปลูกการเก็บเกี่ยวผลผลิตการรวบรวมผลผลิตตลอดจนจัดหาตลาดมารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรจากนั้นนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่บ้านโคกม่วงหมู่ที่6ตำบลเมืองเก่าพัฒนาเพื่อพบนายประดิษฐ์สิริธรรมจักรหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่สืบสานอาชีพเกษตรกรรมจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2543และเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่19ไร่จากนาข้าวแล้วมันสำปะหลังเป็นเกษตรผสมผสานขุดสระน้ำจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งได้รับปัจจัยการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดินปลูกพืชหลากหลายชนิดเก็บผลผลิตจำหน่ายขยายพันธุ์พืชเลี้ยงปลามีรายได้หลักจากการปลูกผักหวานป่าปัจจุบันมีรายได้ปีละกว่า 200,000 บาทและได้ขยายผลไปยังเกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายนะครับทำงานอะไรเนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยเราต้องรวมเป็นกลุ่มต้องรวมกันต้องปรึกษาหารืออย่าแยกอย่าแบ่งแยกอย่าแตกสามัคคียังยืนยันนะครับไม่ว่าดินจะเค็มดินจะเปรี้ยวนะครับราคาข้าวไม่ดีนะครับปลูกพืชแล้วราคาตกต่ำถ้าพี่น้องมีความรักความสามัคคีกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ผมยืนยันคนไทยจะอยู่ด้วยกันอย่างดีถึงจะไม่รวยแต่ไม่มีใครอดตายท่านจำไว้นะครับถ้าท่านมีความรักความสามัคคีกันไม่รวยแต่ไม่อดตาย